เสียงสวดไปไหนWhat's your name? Michelle. And you have your name? Michael. What's your name? What's your name? เข้าใจไหมบอกเขาดิว่าชื่ออะไร You can tell. Michael. Michael.Hoe heet je? Meneer vraagt aan jou hoe je heet. Ja. Ik heb een jonge jij. Jij.บีบให้เขาเลยผมเนี่ยที่บ้านอ่ะผมเป็นโรงเรียนสอนศิลปะไงแล้วทีนี้มีเด็กที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยมีตั้งแต่4ขวบ3ขวบยังมีเลยฮะไปถึงทุกวัยเลยวัยรุ่นก็มีคนแก่80ก็มีที่เรียนที่บ้านฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เราอยู่กับคนหลากหลายประเภทด้วยนะแล้วก็หลากหลายเชื้อชาติด้วยนะแล้วแถบแล้ววัยอีกนะอาชีพอีกนะเพราะนั้นเนี่ยละโดยเฉพาะอยู่กับเด็กเนี่ยผมได้หลายอย่างมากคือเรื่องของอารมณ์การอยู่กับเด็กเราก็ต้องมีอารมณ์ที่เข้าใจเขาอะเราต้องนึกเสมอว่าเราเคยเป็นเด็กนะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยสงสัยตอนนั้นผู้ใหญ่บางคนก็คงไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่เพราะว่าอะไรมันวุ่นวายไปหมดอะวันมันก็คงซนหรือวิ่งเล่นเสียงมันใช้ทุกอารยบทของการสื่ออะสื่อสารเช่นร่างกายบอดี้แลงเกวจเนี่ยหรือการใช้เสียงกริยาท่าทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันกำลังศึกษาไงคือเด็กเนี่ยอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ศึกษาเพราะฉะนั้นเสียงเสริงอะไรเขาก็ควบคุมเสียงหรือเขายังไม่รู้ว่าเขาควรจะต้องปฏิบัติยังไงให้มันลงตัวและเข้าที่เข้าทางเพราะอะไรมันอยู่ในระหว่างการศึกษาเรียนรู้เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยเดี๋ยวก็เสียงดังเสียงเบาเสียงกรี๊ดเสียงอะไรหรือการวิ่งเล่นการมุดกันอะไรเดี๋ยวมุดใต้โต๊ะปีนหรืออะไรเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องนึกได้ว่าตอนเราเด็กๆเราก็คงเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะต้องเรียนรู้อยู่เพราะนั้นเราจะแบบไปมีอารมณ์รำคาญหรืออารมณ์ไม่ชอบไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องปกติของเขาอะนั้นเราก็ต้องอยู่ได้แล้วเราก็ต้องทำอารมณ์ให้มันเสถียรในการจัดการไม่ใช่ว่าโอ้ยรำคาญจังเลยทำไมเสียงดังกรี๊ดอยู่นั่นทำไมต้องร้องไห้ทำไมต้องอะไรมันเรื่องปกติของเขาเพราะฉะนั้นผมอยู่กับเด็กเนี่ยผมได้ทำให้ผมเป็นคนที่อารมณ์นิ่งสงบแล้วก็ไม่ค่อยอะไรมีเรื่องความเด็กบางคนก็เกลียดนะบางคนก็อ้าวไม่เจอเด็กไม่เอาหรอกแบบบางทีนักเรียนผู้ใหญ่เนี่ยหรือเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเจอเด็กนะจะไม่ขอเรียนที่มีเด็กวันที่มีเด็กขอเรียนวันที่มีแต่เพราะผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเพราะอะไรเขารับไม่ได้ไงเพราะว่าเขาจะรู้สึกงุนงิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันก็เป็นการฝึกเรานะฝึกตัวผมเองเลยว่าเราทำให้เราในอารมณ์เราเนี่ยเสถียรแล้วก็นิ่งแล้วก็มีสมาธิไม่ว่าจะเกิดเสียงเกิดอะไรวุ่นวายยังไงเราก็ทำงานได้อยู่ดีอ่ะเพราะอะไรเราทำจิตของเราให้มันอะไรแก้ไขแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันแล้วเนี่ยโอ้อารมณ์พวกนั้นมันจะไม่เกิดกับเราเลยเพราะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆตอนนี้แหละจะโกรธใครก็ไม่มีความโกรธใครเลยเพราะว่าอะไรก็เราไม่เคยคิดว่าจะต้องได้ความพอใจและไม่พอใจกับเรื่องต่างๆหรือสภาพแวดล้อมต่างๆตลอดเวลาเรามาไปมองที่ต้นเหตุไปมองที่ปัจจัยที่จะทำให้เกิดความพอใจความไม่พอใจเช่นสมมุติเราอยากมีความพอใจเราก็ควรไปสร้างปัจจัยให้เกิดความพอใจเช่นความสุขสมมุติความสุขเราอยากจะมีความสุขใช่ไหมเราควรจะทำอย่างไรให้
ปลูกต้นรักต้นความสุขในจิตใจเราเราก็ปลูกต้นแห่งความสุขปลูกยังไงอะไรบ้างเลยมันทำให้จิตใจเราอิ่มเอิบดีใจแล้วก็มีความผ่อนคลายบ้างเช่นโอ้เราก็ไปดูสิเช้ามาเนี่ยไปเดินในสวนเราก็เห็นนกเห็นกระรอกเห็นอะไรเนี่ยเราก็มีความสุขนะหรือเราได้กวาดลานหน้าบ้านซึ่งมีใบไม้ร่วงหล่นเนี่ยอันนั้นน่ะบางคนก็บอกว่าไปเจอใบไม้ร่วงดอกไม้ร่วงแล้วเป็นสีน้ำตาลบางคนรับไม่ได้ก็มีนะเขาคิดว่ามันเศร้าดีดีมันเหี่ยวหรือดอกไม้ในการมันเหี่ยวเนี่ยบางทีเขาก็เรียกอ้วนมันเหี่ยวอ่ะมันอยากให้มันบานไม่เหี่ยวให้มันสีสดใสอยู่อย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งว่ามันมีการเวลามันทำให้เปลี่ยนแล้วก็เรื่องของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมีเรื่องของตั้งอยู่ดับไปหมายว่าเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมกวาดบ้านกวาดลานหน้าบ้านเราเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยเราเห็นสีที่เขียวแล้วมันก็ค่อยๆจะเป็นเขียวต้องอ่อนแล้วมันเป็นเหลืองเหลืองเสร็จมันก็เริ่มจะเป็นส้มๆนะส้มๆเสร็จมันก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลเสร็จน้ำตาลเข้มแล้วมันก็ร่วงไปเนี่ยผมว่ามันคือเรียกอะไรความรู้ที่เราได้รับจากธรรมชาติเรื่องความไม่แน่นอนของชีวิตหรือความเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝาดลานบ้านผมเคยเอาไปเขียนลงในคอลัมน์ที่ในแมกกาซีนที่เราเขียนว่าเราได้อะไรวันนี้ตอนเช้าที่เราไปกวาดลานหน้าบ้านได้ธรรมะที่เป็นเรื่องจริงเรื่องที่เป็นวัฏจักรตั้งอยู่ดับไปเนี่ยก็ทำให้เราเข้าใจเรื่องธรรมะมากขึ้นนี่เห็นไหมแค่เรื่องง่ายๆที่เราที่มาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยโอ้โหมันบอกเราทุกอย่างเลยเวลาเราทำอะไรเนี่ยใช่ไหมเช้ามาเราก็ได้หลายเรื่องนอกจากเราอิ่มเอิบกับความรู้ที่ได้รับจากธรรมชาติแล้วเนี่ยก็อิ่มเอิบจากต้นไม้เขียวๆกระรอกนกบินจังหวัดเฉียงไหนจะผีเสื้อไหนจะยิ่งตอนรดน้ำต้นไม้ชอบรดน้ำต้นไม้นะไอตัวนกบางชนิดมาชอบเล่นกับน้ำนกนั่นไงนกกางเขนมั้ยตัวดำๆขาวๆเขาชอบมาเล่นกับน้ำเขาก็จะมาพอเราฉีดน้ำไปทางนี้มันก็วิ่งมันก็บินผ่านปุ๊บไปปุ๊บมาบางทีมันก็มาอยู่ใกล้ๆเราอะไรเงี้ยหรือจะกระรอกกระเถอะก็ไม่กลัวเราเพราะอะไรเห็นเรารดน้ำทุกวันจนเรากลายเป็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติซึ่งเขาไม่หนีเรากลายเป็นว่าไม่หนีเราเพราะอะไรก็เราไม่ได้ทำร้ายเขาแล้วเขาเรายังแถมเอาข้าวโปรยให้เขากินอีกนะมันคือธรรมชาติเนี่ยกับสิ่งแวดล้อมกับตัวมนุษย์เนี่ยนะถ้าเรามนุษย์ไม่ไปทำร้ายไม่ไปอะไรเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ได้แล้วเขาก็จะมาอยู่กับเราบ้านผมนะต้นไม้เยอะนกเต็มไปหมดนานาชนิดกระรอกโอ้ยเยอะแยะงูยังมีเลยแต่งูผมงูก็ไม่ค่อยจะปลื้มนะเขาก็กลัวงูงูเหลือมาที่บ้านที2ตัวใหญ่ๆขนาดนี้มากินแมวผมเลี้ยงแมว2เลี้ยงแมวตัวสวยมากสีขาวตา2สีนะสีฟ้ากับสีเหลืองตาคนละสีสวยแล้วก็เลี้ยงหมามีอยู่ครั้งหมาเกือบถูกงูเหลือมกินเพราะว่ามันก็เห่าเนี่ยผมก็ไปดูเอ้าเฮ้ยมันเห่าอะไรงูเหลือมตัวนี้ยาวเป็น10เมตรนะมันกินหมาได้เลยเพราะหมาเป็นพุดเดิ้ลอาจารย์อยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะอยู่เนี่ยกรุงเทพเนี่ยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีงูด้วยมีบ้านผมมีเพราะอะไรคือลึกเข้าไปมันคือกรมทหารกรมทหารที่ประยุทธ์และประยุทธ์เดียวนายกอ่ะอันนั้นอ่ะมันเนื้อที่น่าจะเป็นร้อยมั้งมันจะมีสวนมีเป็นป่าเป็นอะไรไงมันมีต้นไม้เยอะอันนี้แต่งูเนี่ยงูเหลืองมันมาจากไหนวะมาจากท่อระบายน้ำส่วนใหญ่นะตัวเงินตัวทองยังเก็บมีเลยหน้าบ้านผมอ่ะมันมาเช้าๆอ่ะมันมาเดินหน้าบ้านอ่ะมันก็มาของมันได้แหละเพราะว่ามันใกล้กับต้นไม้แล้วก็มีท่อระบายน้ำนกยูงก็มีมาจากบ้านอื่นหลุดมาเนี่ยนะก็ชีวิตเนี่ยมันมีการปลูกความสุขได้อย่าปุ่มเขาบอกความสุขจะไปหาคนหาความสุขแสดงว่าตัวเองนั้นมีความสุขถึงหาเท่าไหร่ไม่เจอความสุขสร้างความสุขต้องสร้างไปหานะ
ไปหาต้นตอของปัจจัยจะทำให้ที่ทำให้เกิดความสุขอะไรที่เราไม่ชอบเราก็จะไปทำมันอย่าไปลงถ้าอะไรที่ไม่ชอบเราจะไปทำเช่นอะไรที่ทำให้ใครเขาเดือดร้อนหรือร่างกายเราเนี่ยอยากให้มันแข็งแรงก็ออกกำลังกายสิครับก็จะไปกินของที่มันทำให้อ้วนสิครับอะไรเงี้ยนั่นคือเราไม่อยากอ้วนเพราะอะไรเราไม่ชอบเราก็จะไปกินสิให้อ้วน